สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกับรู้ไว้ใช่ว่าจุลชีววิทยาทางอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาอาหารกับปริมาณจุลินทรีย์นะคะสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอันนี้อยู่นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยเราก็มารู้จักนะคะในส่วนของคำศัพท์คำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าจุลินทรีย์ดัชนีหรือมาร์เกอร์ไมโครออร์แกนิซึมนะคะเขาหมายถึงอะไรมาร์เกอร์ก็บอกอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบ่งชี้อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นก็หมายถึงจุลินทรีย์ใดๆนะคะที่หากพบหรือไม่พบในตัวอย่างก็คือตัวอย่างอาหารเนี่ยนะคะสามารถจะใช้บอกสภาวะบางประการของตัวอย่างที่เป็นอาหารเหล่านั้นเนี่ยได้ก็มักใช้นะคะในการบ่งบอกถึงคุณภาพอาหารนะคะในเรื่องของการเป็นตัวแทนนะคะในการบอกว่าอาหารนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะต่อการนำมาบริโภคไหมโดยมาร์เกอร์ไมโครออร์แกนิซึมนะคะที่เป็นจุลินทรีย์ดัชนีเนี่ยก็มักจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้ที่บริโภคเข้าไปอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคลิฟอร์มนะคะชื่อก็บอกอยู่ชื่อเนี่ยก็คือสื่อได้ว่ามาจากโคลอนก็คือเป็นในส่วนของลำไส้ใหญ่ในร่างกายเราใช่ไหมคะจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ถ้าเราพบเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มโคลิฟอร์มอยู่ในอาหารของเรานั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่ามีการปนเปื้อนใช่ไหมคะของจุลินทรีย์ที่เดิมเคยอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วมาอยู่ในอาหารนั่นบ่งบอกถึงสุขลักษณะของอาหารที่ไม่ดีนะคะอาจจะมาจากการที่กระบวนการแปรรูปอาหารนะคะไม่ถูกสุขลักษณะไม่ถูกอนามัยนะคะผู้ที่สัมผัสกับอาหารนะคะอาจจะ เข้าห้องน้ำนะคะแล้วไม่ได้ทำการทำความสะอาดล้างมือให้ดีก็จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้มาสู่อาหารได้รวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆอาจจะเพาะปลูกจากแหล่งที่เป็นพื้นดินแล้วพื้นดินนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับห้องน้ำนะคะหรือว่าอยู่ใกล้กับแหล่งปฏิกูลก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ดังนั้นก็จะใช้โคลิฟอร์มนะคะเป็นมาร์เกอร์ในการตรวจวิเคราะห์อาหารแล้วถ้าเจอเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ทำให้รู้ว่าอาหารนั้นเนี่ยไม่เหมาะต่อการที่จะนำมาบริโภคเพราะว่าจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลทำให้ร่างกายอาหารร่างกายของเรานะคะเกิดความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติอาหารเป็นพิษขึ้นมาได้โดยตัวโคลิฟอร์มเนี่ยนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแลคโตสให้เป็นกรดและก๊าซที่อุณหภูมิห้องโดยโคลิฟอร์มเนี่ยจะบ่งชี้อย่างที่บอกไปบ่งบอกถึงความปลอดภัยอาหารนะคะฟู้ดเซฟตี้นะคะหรือสุขลักษณะสุขอนามัยนะคะของอาหารของเราฟู้ดไฮจีนนะคะโดยตัวเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถูกทำลายได้นะคะด้วยความร้อนนะคะแล้วก็ด้วยสารเคมีนะคะเราจะเห็นว่าในขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมเราจะมีในเรื่องของการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะของพนักงานพนักงานเนี่ยถ้าจะต้องไปเข้าห้องน้ำนะคะก่อนที่จะกลับมาสู่ลายผลิตนะคะก็จะต้องมีการทำความสะอาดล้างมือให้เรียบร้อยนะคะมีเหมือนเป็นสบู่นะคะน้ำยาฆ่าเชื้อให้ล้างมือแล้วก็ก่อนเข้ามาเนี่ยก็จะมีการล้างมือด้วยน้ำที่มีการผสมของคอลีนนะคะในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ได้ด้วยแล้วอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ความร้อนนะคะในการทำลายจุลินทรีย์แล้วจุลินทรีย์อะไรที่อยู่ในกลุ่มโคลิฟอร์มก็มีพวกอีโคไลนะคะหรือเป็นเอนโทโรแบคเตอร์ตัวพวกนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นมาร์เกอร์นะคะในการตรวจสอบถ้าตรวจสอบเจอนะคะก็
อาหารที่ผลิตนั้นทั้งล็อตเนี่ยอาจจะต้องทำการรีเจคนะคะหรือไม่ยอมรับอาหารนั้นให้ไปวางจำหน่ายหรือจะต้องมีการกำจัดทิ้งไปนะคะเพราะถือว่าเสี่ยงต่อการที่ผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับอันตรายจากจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เคยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนโรคระบาดนะคะที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากมายนะคะไม่ว่าจะเชื้อของอีโคไลนะคะหรืออย่างในส่วนของซาโมเนลล่านะคะหรืออย่างที่เราอาจจะเคยได้เพิ่งฟังข่าวมาไม่นานที่มีคนซื้อขนมจีบมาทานแล้วก็เกิดอาการที่ท้องเสียนะโดยที่มีบางท่านเนี่ยได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดโรคนะคะหรือความบาดเจ็บกับร่างกายเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะเนื่องด้วยปริมาณที่ได้รับแล้วก็สภาพร่างกายของบุคคลที่รับจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เข้าไปอาจจะอยู่ในสภาวะที่ร่างกายอ่อนแอนะคะหรืออยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการที่จะทำให้ความรุนแรงของการได้รับเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยเข้าร่างกายแล้วมันทวีคูณขึ้นมานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในอาหารแล้วก็จะต้องมีการระวังนะคะควบคุมดูแลในส่วนของมาร์เกอร์ไมโครแกรนิซึมพวกนี้เอาไว้ในกลุ่มของ Enterobacteriaceae นะคะตัวนี้ก็บ่งถึง food safety เหมือนกันความปลอดภัยในอาหารแล้วก็เรื่องของสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะสามารถใช้ความร้อนใช้สารเคมีในการทำลายได้นะเราจะเห็นเลยว่าเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทำลายได้ด้วยความร้อนดังนั้นวิธีง่ายๆนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงนะคะตระหนักถึงไว้ประจำก่อนที่จะทานอาหารเนี่ยก็คือกินร้อนอันนี้ได้ยินอยู่บ่อยๆกินร้อนช้อนกลางแต่สมัยนี้นะคะก็จะเป็นกินร้อนช้อนของใครก็ช้อนของคนนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็ตามยุคสมัยแต่ยังไงเรื่องของการใช้ความร้อนนะคะในการทำลายจุลินทรีย์เนี่ยก็ยังเป็นใจหลักอยู่เหมือนเดิมโดยในส่วนของการที่เราจะป้องกันจริงๆดัชนีจุลินทรีย์หรือมาร์เกอร์มีหลายตัวนะคะตัวนี้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของโคลิฟอร์มเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มาจากลำไส้ใหญ่นะคะเอามาดูวิธีการป้องกันการป้องกันที่จะได้รับโคลิฟอร์มเข้าสู่ร่างกายเนี่ยหรือการป้องกันที่จะทำให้โคลิฟอร์มเนี่ยปนเปื้อนลงไปในอาหารหรือไม่ให้ปนเปื้อนเลยนะคะเพื่อว่าเราเนี่ยในฐานะผู้ผลิตเราจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือทำให้อาหารเป็นพิษเนี่ยในระดับที่ทำอันตรายต่อผู้บริโภคเราก็จะต้องใช้ความร้อนนะคะใช้ความร้อนเท่าไหร่ดีใช้ความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์ก็ได้นะคะระดับพาสเจอร์ไรซ์เท่าไหร่เราก็ต้องระบุเป็นตัวเลขนะคะบางทีพูดระดับพาสเจอร์ไรซ์บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแล้วพอเอาไปใช้แล้วความร้อนเท่าไหร่นะคะระดับพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะน้อยกว่า100องศาเซลเซียสใช้ที่ระดับ60องศาเซลเซียสก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นในช่วงที่โลเทมเพอเรเจอร์ลองไทม์นะคะหรือเราก็ดูตามความเหมาะสมถ้าเราอุ่นได้ก็อุ่นให้เดือดนะคะอันนี้หลายๆบ้านก็จะใช้วิธีนี้หรือถ้าใช้ไมโครเวฟนะคะเราก็ต้องตั้งอุณหภูมิเนี่ยไม่ต่ำกว่า60องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อาหารนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเก็บอาหารที่ทำให้สุกแล้วอยู่ในช่วง Dangerous Zone หรือโซนอันตรายเพราะช่วงอุณหภูมิประมาณมากกว่า4ใช่ไหมคะ5 6 7 8ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงก่อนถึง60เนี่ยจะเป็นช่วงที่จุลินทรีย์เนี่ยเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น Dangerous Zone นะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆนะคะที่ใช้ในการป้องกันโคลิฟอร์มถ้าในระบบโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีระบบ GMP เข้าช่วยแล้วก็ยังมีระบบอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะมากมายแต่ตัวพื้นฐานเลยก็จะเป็น GMPมีในเรื่องของการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะ personal hygiene นะคะเรื่องของการแต่งกายของผู้ที่สัมผัสอาหารผู้ที่ใกล้ชิดอาหารผู้ที่ปรุงนะคะก็จะต้องดูแลในส่วนของตัวเองเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อนะคะไม่ให้เข้าไปในอาหาร
คือจริงๆแล้วในกระบวนการอาจจะทำอาหารมาดีแล้วลดปริมาณจุลินทรีย์มาจนอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะหรือไม่มีเลยแต่พอผู้ที่ใกล้ชิดอาหารหรือผู้สัมผัสอาหารไม่ระวังเราเนี่ยแหละก็จะไปทำให้เชื้อเนี่ยเกิดการคอนทามิเนตนะคะมีการปนเปื้อนเข้าไปหรือมีการปนเปื้อนเปิดประตูในโรงงานผลิตนะคะทิ้งเอาไว้นะคะก็จะเกิดการปนเปื้อนข้ามจากสิ่งแวดล้อมมาได้ก็เป็น cross contamination ตรงพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันโคลิฟอร์มได้ทั้งในโซนเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของตัวเราเองนะคะในการบริโภคอาหารโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาที่เขาจะนำอาหารมาแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีมาร์เกอร์จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีพวกนี้ไหมถ้ามีก็จะได้ระงับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์อาหารล็อตนั้นๆไปซะหรือไม่วางจำหน่ายวิธีการอะไรบ้างวิธีการตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์นะคะเขาก็จะนำจุลินทรีย์นำอาหารเนี่ยนะคะมาทำการศึกษาเพื่อดูการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเชื้ออาจจะเป็นอาหารเหลวนะคะที่มีความดูความขุ่นดูความขุ่นความใสหรือจะไปดูค่าอื่นๆที่แสดงถึงการมีอยู่ของจุลินทรีย์เช่นค่าการดูดกลืนแสงเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขามีความสามารถในการดูดกลืนแสงในช่วง550ถึง650นาโนเมตรเนี่ยได้นะคะในส่วนของสารที่มีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เช่นเอนไซม์นะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างมีอาจจะมีการย่อยสลายจุลินทรีย์การเปลี่ยนสีอันนี้ก็สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้รวมไปถึงตรวจหาสารพิษเช่นนะคะในตรวจในส่วนของสเตปโตคัสซีเลียสนะคะหรือว่าจะเป็นบาซิลัสซีเลียสสเตปโตคัสออเรียสนะคะแล้วก็บาซิลัสซีเลียสตัวพวกนี้เนี่ยจะมีสารพิษที่ทนต่อความร้อนดังนั้นบางครั้งแทนที่จะตรวจหามาร์กเกอร์ที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์เราตรวจหาสารพิษไปเลยนะคะก็จะรู้เลยว่าอาหารนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการที่ผู้บริโภคจะได้รับอันตรายหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของจุลินทรีย์นะคะเราจะเห็นนะคะว่าในช่วงของอายุการเก็บนะคะของจุลินของอาหารเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยจากวัตถุดิบกว่าจะมาเป็นอาหารนะคะก็จะต้องมีการรอในการที่จะนำเข้ามาในกระบวนการแปรรูปหรือถ้าเป็นเราในฐานะผู้บริโภคก็คือเราซื้อวัตถุดิบมารอนะคะที่จะนำไปประกอบอาหารหรือไปปรุงอาหารจากภาพนะคะก็จะแสดงถึงกราฟนะคะที่สัมพันธ์กันระหว่างค่า water activity หรือปริมาณน้ำอิสระในอาหารกับจำนวนนะคะของจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นว่ายิ่งมีค่า AW สูงๆนะคะก็จะมีจุลินทรีย์ต่างๆมากมายเนี่ยอยู่เยอะขึ้นจริงๆเนี่ยแทบทุกช่วงของอาหารเลยนะคะมีปริมาณจุลินทรีย์เกิดขึ้นได้ตลอดเพราะว่าในอาหารส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีปริมาณน้ำอิสระอยู่ในอาหารจะมากจะน้อยก็มีนะคะโดยที่ถ้าน้อยสุดๆเลยเนี่ย อย่างในกลุ่มของ AW ที่น้อยกว่า 0.65 เราจะเห็นว่าไม่มีจำนวนจุลินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์ไม่เจริญเติบโตแต่อันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสภาวะที่ถ้าเป็นวัตถุดิบอาหารเราไม่นำอาหารตัวนั้นเนี่ยมาบริโภคเพราะถ้าอาหารที่มีความชื้นน้อยๆจะแข็งจะเหนียวจะกระด้างจะฝืดคอจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่เกิดการยอมรับอาหารนั้นได้ดังนั้นเราจะเห็นนะคะในช่วงที่ผู้บริโภคให้การยอมรับอาหารเนี่ยไล่ขึ้นไปตั้งแต่ 0.6 นะคะจนถึง 1 ยิ่งมีปริมาณน้ำเยอะจุลินทรีย์ก็ยิ่งมีจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะที่เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่เป็นอันตรายกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นในช่วง 0.91 ถึง 0.95 ที่มีในกลุ่มของซาโมเนล่านะคะหรือว่าจะเป็นรา
นะคะตัวพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในทุกขั้นเลยนะคะก็จะมีตัวที่เป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายแทบทั้งสิ้นดังนั้นนะคะเราก็พอที่จะสรุปประเมินคร่าวๆนะคะได้ว่าจุลินทรีย์เนี่ยที่อยู่ประมาณช่วงล็อก10กำลัง3 10กำลัง5เนี่ยนะคะอาหารจะยังไม่ค่อยเน่าเสียส่วนใหญ่อาหารจะเริ่มเน่าเสียประมาณ10กำลัง6นะคะส่วน10กำลัง7เนี่ยกลิ่นรสของอาหารเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงนะคะ10กำลัง8ก็เปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสแล้วและถ้าขึ้นไปเรื่อยๆประมาณ10กำลัง9นะคะก็จะเริ่มเกิดเมือกนะคะแล้วก็เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นโดยเฉลี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณการกันที่10กำลัง6นะคะที่ว่าอาหารส่วนใหญ่ถ้าเจอจำนวนจุลินทรีย์นะคะ10กำลัง6 10 mU per gram หรือ per ml เนี่ยส่วนใหญ่อาหารจะเริ่มเน่าเสียนะคะแต่บางอาหารก็ถ้าน้อยกว่านี้ก็เริ่มเน่าเสียแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องมีวิธีการในการทำลายจุลินทรีย์ในอาหารทำลายยังไงนะคะจุลินทรีย์นะจะถูกทำลายได้ง่ายในสภาวะที่ AW สูงนะคะอยู่ในน้ำหรืออยู่ในอาหารที่เป็นกรดเราก็ควบคุมค่า AW AW ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ำใช่ไหมคะเรื่องเพิ่มความชื้นทำแห้งดึงน้ำออกนะคะลดปริมาณน้ำเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์เนี่ยนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนหรืออยู่ในอาหารที่เป็นกรดนะคะ pH น้อยกว่า 4.6 ถ้าน้อยกว่า 4.6 นะคะก็จะเป็นสภาวะที่จุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในสภาวะนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในสภาวะที่บางสภาวะเนี่ยอันนี้จะถูกทำลายได้ยากก็คือ AW ต่ำๆนะคะแล้วก็อยู่ในอาหารที่มีไขมันตัวพวกนี้ก็เหมือนจะมีเกราะนะคะมาช่วยกว่าที่เราจะเข้าถึงตัวจุลินทรีย์เนี่ยก็จะยากกว่านะคะวิธีที่ใช้นะคะในการทำลายจุลินทรีย์เอามาพูดถึงความการใช้ความเย็นก่อนการใช้ความเย็นก็คือเป็นวิธีนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยทำลายเชื้อจุลินทรีย์นะคะแต่ช่วยในการระงับหรือยับยั้งนะคะการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์หรือหยุดชะงักกิจกรรมของเอนไซม์นะคะการทำงานของเอนไซม์ไม่ให้มีการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อไม่ทำงานเอนไซม์ไม่ทำงานมากขึ้นอาหารเนี่ยก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเสียนะคะความเย็นเนี่ยสามารถทำได้กรณีการทำเย็นนะคะการแช่เย็นโดยที่เราใช้อุณหภูมินะคะที่บอกว่ามากกว่า0องศาเซลเซียสนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะในการระงับหรือว่าหยุดชะงักการทำงานของเอนไซม์แล้วก็จุลินทรีย์แต่ไม่ควรใช้อุณหภูมิที่เกิน4องศาเซลเซียสนะคะเพราะอันนี้อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าควรใช้ที่อุณหภูมิน้อยกว่า4องศาเซลเซียสนะคะน้อยกว่าเท่ากับ4องศาเซลเซียสหรือจะเอาแบบแช่แข็งไปเลยแช่แข็งถ้าเป็นการแช่แข็งแบบตู้เย็นที่บ้านเรานะคะก็จะเรียกว่าเป็นการแช่แข็งแบบช้าหรือ slow freezing ตัวนี้เนี่ยจะมีผลทำให้น้ำอิสระภายนอกเซลล์นะคะเปลี่ยนสถานะจากเดิมเป็นน้ำของเหลวก็กลายเป็นของแข็งคือเป็นผลึกแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำในอาหารเนี่ยลดลงเพราะว่ามีส่วนหนึ่งไปเป็นผลึกนะคะความเข้มข้นของสารภายนอกเซลล์ก็สูงขึ้นทำให้ความเข้มข้นภายนอกภายในไม่เท่ากันนะคะภายในก็เลยซึมออกผลึกที่เกิดขยายขนาดส่วนเซลล์ด้านในก็แตกนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการนะคะที่ใช้ความเย็นมาช่วยดังนั้นความเย็นที่ใช้ในการยืดอายุอาหารนะคะจะอยู่ในระดับแช่เย็นหรือแช่แข็งก็ดูตามชนิดของอาหารนะคะว่าเราจะปลายทางเราเนี่ยเราจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอะไรนะคะถ้าสมมุติเราจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้ต้องการเป็นเห็นถึงเท็กเจอร์หรือเนื้อสัมผัสเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเราอาจจะต้องมีการทำบดสับหรือผสมก็อาจจะใช้วิธีการที่
มีความรุนแรงต่อผลิตภัณฑ์อาหารได้แต่ช่วยเก็บไว้ได้นานนะคะก็สามารถที่จะทำได้โดยวัตถุประสงค์หลักในการเก็บรักษาโดยใช้ความเย็นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะช่วยไม่ทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีปริมาณจุลินทรีย์นะคะที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าเราจะใช้ความร้อนบ้างการใช้ความร้อนนะคะก็อย่างที่เรารู้กันดีอยู่ว่าความร้อนเนี่ยสามารถที่จะทำลายนะคะเชื้อจุลินทรีย์นะคะก็จะทำให้จำนวนจุลินทรีย์เนี่ยลดลงนะคะแต่ถ้าเราใช้ความร้อนนะคะในระดับที่สูงไม่เพียงพอเราก็อาจจะทำลายได้แค่เชื้อจุลินทรีย์แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ต่างๆได้ถ้าจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ในระยะที่สร้างสปอร์แล้วนะคะโดยที่ถ้าเราใช้ความร้อนนะแล้วอุณหภูมิไม่สูงพอฆ่าได้แค่เชื้อจุลินทรีย์สปอร์ฆ่าไม่ได้แม้เราจะใช้เวลานานนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะช่วยยืดอายุการเก็บให้ได้นานที่สุดเท่าที่ความสามารถของกระบวนการจะทำได้นะคะแต่เรากลับไปช่วยกระตุ้นให้สปอร์นั้นเนี่ยงอกแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นอีกต่างหากอันนี้ก็จะต้องมีการอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆครั้งในกระบวนการแปรรูปอาหารเราจะต้องมีการทำการลดนะคะในส่วนของจุลินทรีย์ที่เป็น initial load ก็คือจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นไม่ให้มีปริมาณที่มากนะคะเพื่อที่ว่าในกระบวนการเราเนี่ยจะได้ใช้วิธีในการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะความร้อนนะคะเป็นวิธีที่ใช้เป็นส่วนใหญ่นะคะในการทำให้อาหารเนี่ยมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ลดลงนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ความร้อนที่รุนแรงมากนักใช้ระดับความร้อนในสภาวะที่เหมาะสมนะคะในการทำลายจุลินทรีย์แล้วก็ทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีอายุการเก็บที่เหมาะสมโดยที่จะเหมาะสมยังไงเหมาะสมที่อาหารนั้นเนี่ยควรจะต้องมีคุณค่าทางอาหารเรากินอาหารเราก็อยากได้คุณค่าทางอาหารนะคะเพราะว่าคุณค่าทางอาหารมันสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าเราไม่ได้คุณค่าอาหารเราไม่ได้โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุเราก็จะไม่มีสารอาหารนำไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะคะเราจะเห็นเลยว่าสารตั้งต้นที่เราเรียนมาเนี่ยในเรื่องของตัวที่เราจะได้ออกมาซึ่ง ATP นะคะเราก็ต้องมีในส่วนของพวกไพลูบิกแอซิดและพวกนี้ออกมาในการใช้ความร้อนนะคะวิธีการยกตัวอย่างละกันเป็นวิธีการของการทำแห้งการทำแห้งเนี่ยเป็นการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหารที่เก่าแก่ที่สุดวิธีนึงนะคะเพราะว่าสามารถทำกันได้ง่ายนะคะอาจจะเนื่องด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะคะอาจจะได้การเก็บอาหารแล้วอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องมาถึงอันนี้ก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยป้องกันการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบและความร้อนก็ช่วยทำลายจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งไปให้และก็ทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นโดยจะต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะต่อการบริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแห้งด้วยการใช้แสงแดดการทำแห้งโดยใช้สุญญากาศหรือการทำแห้งโดยใช้การแช่แข็งแบบฟรีสไดนะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะแต่ก็ต้องลงทุนสูงด้วยนะคะตัวอย่างเราพูดถึงตัวอย่างกันละกันเช่นวันนี้เราจะทำอะไรกันดีแล้วทำกล้วยตากนะคะกล้วยตากเนี่ยเราก็จะต้องใช้การทำแห้งแหละใช้การทำแห้งแบบไหนดีเลือกระหว่างการทำแห้งแบบตากแดดกับใช้ไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นตู้อบลมร้อนนะคะสองอย่างนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นตากแดดนะคะเราจะตากแบบสมัยเดิมโบราณเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราตากนะคะฝุ่นละอองเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะปนลงมาในกล้วยที่เราตากหรือถ้าเรามีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการตากแดดมี
ฝาเปิดปิดนะคะให้เรียบร้อยอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ก็จะควบคุมยากหน่อยอย่างแดดบางวันมีแค่7ชั่วโมงนะคะอย่างบางวันอุณหภูมิสลับไปสลับมาเดี๋ยวแดดไม่มีเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวมีฝนนะคะเรื่องของการแปรรูปโดยการใช้แสงแดดแบบนี้ก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งก็เลยมีในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตู้อบลมร้อนนะคะมีขนาดใหญ่ใช้ได้ปริมาณมากไม่เปลืองเนื้อที่ไม่เกะกะนะคะแล้วก็ควบคุมระดับ อุณหภูมิอะไรได้นะคะอันนี้ก็มีเข้ามาแทนโดยที่ถ้าเรากำหนดอุณหภูมิได้ระยะเวลาเหมาะสมก็จะได้รู้ว่าการทำกล้วยตากของเราเนี่ยเราจะต้องใช้สภาวะอย่างไรเพื่อให้ปลายทางเราได้กล้วยตากที่มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะอาจจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วก็ไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่นำมาใช้ได้อ่ะในตอนก่อนเราจะทำแห้งกล้วยเป็นหวีๆนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการในการควบคุมไม่ให้จุลินทรีย์เริ่มต้นเนี่ยมีจำนวนมากนะคะอย่าวัตถุดิบบางอย่างถ้าเราได้มาจากตามธรรมชาติถ้ายังไม่ใช้ก็เอาเก็บเอาไว้ในสภาวะที่เหมาะสมนะคะไม่เอามาล้างแล้วเก็บไว้นะคะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความชื้นความชื้นเป็นน้ำน้ำเยอะจุลินทรีย์ที่มีอยู่ก็จะง่ายต่อการนำไปใช้ในการเจริญเติบโตขณะทำแห้งกล้วยแล้วก็ปอกเปลือกใช่ไหมคะแล้วก็เอามาจัดเรียงเอาไว้ในตู้อบลมร้อนของเราใช้ความร้อนก็คืออุณหภูมิสูงแล้วก็มีลมนะคะอากาศหมุนเวียนจะช่วยดึงความชื้นออกจากกล้วยได้ก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างความชื้นสัมผัสนะคะที่ผิวหน้าของกล้วยนะคะแล้วก็ให้ความชื้นที่อยู่ด้านในของกล้วยเนี่ยค่อยๆออกมานะคะจากด้านในสู่ด้านนอกกล้วยก็จะมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะปริมาณความชื้นในกล้วยเขาเนี่ยลดลงโดยที่อุณหภูมิที่ใช้ก็ต้องไม่ใช้มากไม่ใช่ตั้งใจว่าจะใช้อย่างเดียวเพื่อที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้เยอะๆนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราอบกล้วยแล้วใช้อุณหภูมิสูงเกินไปกล้วยด้านนอกแข็งด้านในเนี่ยยังนิ่มปริมาณความชื้นออกไม่หมดกล้วยล็อตนี้ก็จะเก็บได้ไม่นานนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำอิสระเนี่ยยังออกไม่หมดพอออกไม่หมดปุ๊บแม้ว่าเราจะทำกล้วยตากเสร็จแต่เราเก็บไว้สักพักจุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังมีความสุขเพราะว่ายังมีปริมาณน้ำเอามาใช้ได้อยู่ก็เจริญเติบโตกล้วยก็จะเน่าเสียได้ง่ายได้เร็วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำแห้งก็จะอยู่อุณหภูมิต่ำๆหน่อยนะคะประมาณสัก50 60นะคะไม่เกิน60 70เนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าใช้อุณหภูมิยิ่งสูงความร้อนที่ผิวสัมผัสด้านนอกได้รับจะแห้งเร็วกว่านะคะแล้วพอนานเข้าก็จะแข็งกลายเป็นเปลือกไม้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ความชื้นด้านในเนี่ยออกมาไม่ได้ก็เป็นลักษณะของอาหารที่ไม่เหมาะต่อการบริโภคแล้วก็ไม่ช่วยเอื้อให้อายุการเก็บนานขึ้นหลังจากทำแห้งถ้าเราผ่านกระบวนการนะคะอบกล้วยมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาทำการตรวจสอบนะคะดูถึงคุณสมบัติหน่อยมีความชื้นต่ำกว่าร้อยละ18ดูหาปริมาณแบคทีเรียมีการตรวจค่าของมาร์เกอร์ไมโครออร์แกนิซึมนะคะดูในส่วนอีโคไลนะคะโคลิฟอร์มมีไหมนะคะถ้ากระบวนการผลิตดีนะคะมีการใช้ระบบ GMP ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้มั่นใจได้นะคะถึงเรื่องของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แล้วเชื้อจุลินทรีย์นั้นเนี่ยก็จะได้ไม่มีบทบาททำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียหรือบางครั้งนะคะก็อาหารเนี่ยยังไม่เสียหรอกแต่ว่าจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนแล้วตัวนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนี่ยมักจะไม่ทำให้อาหารเนี่ยแสดงลักษณะที่ผิดปกติคนทานเนี่ยจะไม่ทันได้สังเกตหรอกว่าอาหารเนี่ยมีสารพิษอยู่นะคะมีสารพิษจากจุลินทรีย์ที่สร้างอยู่ก็ทานเข้าไปนะคะก็จะทำให้ เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะดังนั้นนะคะสเต็ปต่อจากเมื่อกี้หลังจากที่ทำแห้งมาแล้วนะคะทำยังไงดีทำมาเยอะนะคะถ้าทำปริมาณน้อยก็ทานกันจนหมดถ้า
ทำทั้งทีนะคะแล้วก็เราจะทำในระดับที่สเกลใหญ่ขึ้นหรือทำขายเนี่ยก็จะต้องทำการเก็บก็ต้องเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะอย่างกล้วยอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการเก็บในสภาวะสุญญากาศนะคะก็จะดึงออกซิเจนออกเพื่อไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยหลงเหลือแล้วจุลินทรีย์ที่ยังเหลืออยู่ออกซิเจนไปใช้ในการเพิ่มจำนวนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยยืดอายุการเก็บนะคะเพื่อให้มีอายุการเก็บที่นานขึ้นได้ทานของดีของอร่อยนะคะในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกินหืนนะคะแล้วก็เรื่องของการเกิดเมลลาร์เรียกชันได้ด้วยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่เราพูดกันมาเนี่ยปัจจัยในการลดอายุการเก็บนะคะพอสรุปได้นะคะก็จะมีในส่วนของความชื้นสัมผัสจำนวนจุลินทรีย์นะคะอุณหภูมินะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นผลไม้ก็จะดูเรื่องของแก๊สเอทิลีนนะคะช่วยเร่งในการสุกหรือว่าการที่มีลักษณะทางกายภาพที่ได้รับผลกระทบลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกกระแทกนะคะการตกหล่นการบอบช้ำนะคะของผักผลไม้พวกนี้เนี่ยก็มีผลทำให้อายุการเก็บของอาหารสั้นลงเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราระมัดระวังนะคะในส่วนของเรื่องการที่มีการลดนะคะความเสี่ยงในการที่จะไปบริโภคอาหารชนิดต่างๆนะโดยที่เราก็ดูจากอายุการเก็บนั่นแหละนะคะว่าเหมาะสมต่อการบริโภคหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุการเก็บเนี่ยบอกได้ชัดเจนเลยนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่เขาระบุไว้ว่าอายุการเก็บเท่านี้10วันเราอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่1นะคะบางทีในทางการผลิตของทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเลี้ยงตั้งแต่วันที่0ก็คือตั้งแต่ที่เพิ่งผลิตเสร็จเลยนะคะจนถึงวันที่10เนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการบริโภคแต่ถ้าเป็นช่วงวันที่11 12ที่ไม่ได้ระบุไว้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการที่จะได้รับอันตรายจากอาหารชนิดนั้นอันตรายที่จะได้รับจากอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับจากในกลุ่มของแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสในอาหารนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะอาการเวียนหัวปวดท้องนะคะคลื่นไส้ท้องเสียนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เราได้รับอันตรายมาจากจุลินทรีย์ที่มีในอาหารที่มีปริมาณที่มากพอทำให้ร่างกายเราผิดปกตินะคะและถ้าเราไปเจอสารพิษความรุนแรงก็จะยิ่งหนักแล้วก็มากขึ้นรวมไปถึงสภาพร่างกายตอนนั้นนะคะถ้าสภาพร่างกายเราอ่อนแอหรืออยู่ในช่วงวัยนะคะที่ไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะที่เพียงพอหรือภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอลงเนี่ยก็จะทำให้ความรุนแรงเพิ่มได้นะคะเชื้อจุลินทรีย์เช่นอะไรบ้างที่มีผลพวกแคมปิโลแบคเตอร์คลอสซิเดียมเพอร์ฟิงเจนคลอสซิเดียมโบทูลินัมอีโคไลลิสติเลียโมโนไซโตจีเนสนะคะหรือเป็นโนโรไวรัสแล้วก็พวกซาโมเนลล่าตัวพวกนี้เนี่ยก็จะพบนะคะในกลุ่มของผู้ที่ได้รับอาหารที่เป็นพิษเข้าไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ก็ใช่ว่าจะเป็นพิษแต่อย่างเดียวนะอย่างที่เรารู้กันว่าจุลินทรีย์เนี่ยก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะการที่บอกว่าอายุการเก็บรักษาของอาหารกับปริมาณจุลินทรีย์จะไปบอกว่า อาหารทุกชนิดนะคะมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นแล้วจะทำให้อาหารเน่าเสียในทางกลับกันอาหารบางชนิดนะคะที่มีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นประโยชน์กับอาหารเหล่านั้นก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูนะคะว่าเป็นอาหารชนิดไหนซึ่งอาหารชนิดเหล่านั้นจะเป็นอาหารในกลุ่มที่เป็นอาหารหมักดองนะคะเชื้อจุลินทรีย์ก่อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นเหมือน healthful หรือ useful microorganism นะคะที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็จะเป็นพวก Saccharomyces cerevisiae ที่ใช้ในการหมักเบียร์นะคะหรือในการทำไวน์อะไรพวกนี้หรือจะเป็น Aspergillus oryza ตัวพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ในการทำซีอิ๊วนะคะก็เป็นประโยชน์นะคะกับกระบวนการนะคะหรือจะเอาไปใช้ในการทำถั่วหมักนัตโตะนะคะก็จะใช้ใน
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆไม่ใช่แค่ทางด้านอาหารนะคะทางด้านอื่นๆอย่างอาจจะเป็นไทโอบาซิลัสนะคะเฟอโรออกซิแดนต์อันนี้ก็ใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมเคมีก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่นะที่เราพูดถึงก็จะเป็นจุลินทรีย์นะคะที่มีในอาหารอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าถ้าจุลินทรีย์เนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอาหารบางชนิดเนี่ยกลับมีประโยชน์มากขึ้นนะคะโดยที่จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายให้โลกใบนี้เยอะแยะมากมายนะคะบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่งทำความรู้จักกันนะคะอย่างที่ในเทปอื่นๆนะคะก็จะพูดถึงอย่างมีในส่วนของคอมบูชานะคะที่เป็นเครื่องดื่มนะคะที่ได้จากการมีเรื่องของการหมักนะคะในส่วนของตัวซาวเคราส์นะคะอันนี้ก็คือเป็นกะหล่ำปีใช่ไหมคะกะหล่ำปีที่ออกเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยนอกเหนือจากกิมจิที่รู้จักกันดีนะคะหรือเป็นในส่วนของนัตโตะเทมเป้ถั่วหมักนะคะพวกนี้เนี่ยกำลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนะคะเพิ่มขึ้นจากคนที่ดูแลสุขภาพเพราะว่าประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดิมเนี่ยเราอาจจะคิดถึงแค่นมเปรี้ยวโยเกิร์ตชีสใช่ไหมคะหลังๆเนี่ยก็มีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเติมมามากขึ้นนะคะโดยตัวผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยนะคะก็อาจจะมีในส่วนของตัวซีอิ๊วนะคะซอยซอสนะคะเป็นซอสถั่วเหลืองขอโทษทีเป็นซอสถั่วเหลืองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะได้จากการที่ในกลุ่มของแอสเปอร์จิลัสนะคะเขาผลิตกรดแลคติกแอซิดขึ้นนะได้กลิ่นได้รสนะคะหอมเอามาใช้ในการปรุงอาหารนะคะเกือบตลอดเวลาเกือบทุกมื้อนะคะเราก็จะต้องใช้หรือในส่วนของแลคโตบาซิลัสนะคะตัวนี้ก็ใช้ในการทำบ่มชีสนะคะก็ผลิตกรดแลคติกแอซิดเหมือนกันนะคะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมว่าจะเป็นชีสหรือโยเกิร์ตหรือจะเป็นในกลุ่มของยีสต์พวกแซคคาโรไมซิสนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกใช้ในการหมักเบียร์หมักไวน์ทำขนมปังถ้าเอามาทำเบียร์ก็จะแซคคาโรไมซิสเนี่ยจะให้เอทานอลก็คือแอลกอฮอล์กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนถ้าไปทำไวน์ก็จะได้เป็นเอทานอลนะคะแล้วก็ในส่วนถ้าเอาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวก็จะใช้ในการทำขนมปังเราจะเห็นเลยนะคะว่าประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่แม้ว่าอยู่ในอาหารนั้นแล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่แค่มีโทษแต่อย่างเดียวในกลุ่มนี้มีครบเลยนะคะจากภาพนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราจากแอสเปอร์จิลัสใช่ไหมคะแบคทีเรียจากแลคโตบาซิลัสหรือว่าจะเป็นจากยีสต์จากแซคคาโรไมซิสตัวพวกนี้ก็ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีประโยชน์ต่อการบริโภคแต่อย่างว่านะคะเวลาเราบริโภคอาหารเราก็ไม่ใช่ว่าจะเน้นบริโภคแต่อาหารกลุ่มเหล่านี้ในปริมาณมากๆอย่างเดียวเราก็ต้องทานอาหารด้วยความหลากหลายนะคะมีในอาหารกลุ่มนี้นะคะด้วยแล้วก็อาหารกลุ่มอื่นๆด้วยส่วนกลุ่มอาหารบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นจังฟู้ดหรือเป็นอาหารที่ดูจะไม่มีประโยชน์ซะเลยนะคะบางครั้งเนี่ยทานอาหารหลากหลายแล้วก็ทานควบคู่กันไปได้นะคะก็เพื่อที่จะให้มีความสุขในการทานอาหารนะคะทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะแต่เราก็พิจารณาไปนะคะถึงความเหมาะสมของสภาพร่างกายในการได้รับอาหารเหล่านั้นด้วยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะคะอาหารที่เสี่ยงต่ออาหารที่มีจำนวนจุลินทรีย์เยอะๆนะคะเพียงเท่านี้ร่างกายเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็คงจะขอลาไปพร้อมกับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาอาหารแล้วก็ปริมาณจุลินทรีย์ส่วนในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากคุณผู้ชมติดตามนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ